สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มอคค่าชาแนลวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาอธิบายเรื่องเจมกับโลนให้ผู้เล่นใหม่เนี่ยได้เข้าใจนะฮะว่ามันคืออะไรเพราะว่าผู้เล่นใหม่หลายๆคนเนี่ยเวลาเจอไอ้พวกนี้เราจะงงนะฮะซึ่งจริงๆมันไม่มีอะไรมากเลยฮะมันค่อนข้างซิมเพิลมากๆถ้ายังไงเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับเจมนะฮะเจมคืออะไรเจมเนี่ยมันคือเพชรที่ใส่ในประดับเนี่ยนะในช่องประดับเนี่ยนะฮะซึ่งหน้าตาเวลาได้มาเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะฮะได้มันจากไหนบ้างได้มาจาก Chaos Dungeon ได้มาจาก Board Rush แล้วก็สามารถซื้อได้ในตลาดนะสำหรับคนที่เป็นเทียร์2และเทียร์3นะครับเทียร์1นี้ยังไม่ได้มีใส่นะฮะก็แล้วก็เจมเนี่ยสามารถเทรดกับเพื่อนได้ด้วยเวลาคุณมีเจมที่ผิดชนิดหรือคุณไม่ได้ใช้เนี่ยคุณสามารถเทรดกับเพื่อนได้คือส่งจดหมายแลกกับเพื่อนได้นะเจมมีกี่ชนิดนะเจมเนี่ยถ้าเรามาที่ตัวเจมโลจิสเนี่ยนะฮะที่เป็นรูปแดงๆนะฮะมีอยู่ที่ทุกเพชรอยู่ทุกเมืองใหญ่นะฮะก็มีอยู่2ชนิดครับจะมีเจมดาเมจกับเจมคูลดาวน์หนึ่งสกิลเนี่ยจะใส่ได้แค่อย่างชนิดละอันนะฮะคือเรามีทั้งหมด11ช่องให้เราใส่นะฮะซึ่งสกิลเนี่ยที่สุ่มได้เนี่ยมันจะมีคือเรียกว่าทุกสกิลของเราเลยฮะโดยจะมีแยกเป็นดาเมจและคูลดาวน์เจมที่เป็นดาเมจก็จะสุ่มรีสกิลใหม่ได้เฉพาะอันนั้นเหมือนกันก็คือคูลดาวน์รีได้แค่คูลดาวน์ดาเมจก็จะรีได้แค่ดาเมจส่วนจะมีเพิ่มด้วยตรงที่ว่าคลาสที่มีสกิลประจำคลาสที่มีดาเมจเนี่ยอันนี้จะมีสกิลดาเมจด้วยเวลาเราได้มาเนี่ยนะมันจะเป็นเลเวล1หรือเลเวล2หรือเลเวลต่ำๆเนี่ยเราสามารถเอามารวมกันเป็นเลเวลที่สูงได้โดยกดปุ่มเจมข้างล่างตรงนี้นะฮะกดปุ๊บหน้าตาแบบนี้คือเราอ่ะจะต้องใส่เลเวล1ด้วยกัน3อันอย่างนี้นะฮะซึ่งทำให้รวมเป็นเลเวล2เรากดปุ๊บมันจะรวมกลายเป็นเลเวล2เนี่ยนะฮะปุ๊บเมื่อกี้ที่เลเวล1สามัญรีเป็นเลเวล2ซึ่งมันจะมีออปชันตรงนี้ที่มันจะสามารถรวมออโต้ได้เลยเช่นว่าเราต้องการเจมสูงสุดเลเวล5มันก็จะพยายามรวมอุปกรณ์ไอ้เจมในช่องเนี่ยแหละให้ขึ้นเป็นเลเวลสูงสุดเท่าที่มันจะทำได้ถ้าอย่างนี้ผมกดไปปุ๊บเนี่ยนะฮะที่มีของเยอะๆอย่างนี้ปุ๊บมันก็จะรวมให้เลยอ้าวปุ๊บผมได้เจมเลเวล5เลยมันจะเอาของทั้งหมดเนี่ยรวมให้ผมเลยนะฮะเลเวลเจมเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าตอนแรกๆเนี่ยก็มีอะไรใส่ๆไปก่อนนะฮะพอคุณลงเคออสลงบอสรัชจนมีเจมเลเวลเยอะๆเนี่ยคุณก็ค่อยมาเปลี่ยนอันที่ใช้ได้โดยที่ใส่อะไรบ้างนะฮะส่วนใหญ่เนี่ยผมแนะนำว่าเป็น3สกิลดาเมจหลักเนี่ยคุณจะต้องใส่ดาเมจกับคูลดาวน์เนี่ยนะฮะผมใส่ดาเมจคูลดาวน์แล้วส่วนอีก5อันสล็อตที่เหลือเนี่ยใส่เป็นพวกคูลดาวน์กับพวกบัฟประจำตัวนะครับบัฟหรือสกิลประจำขาตัว Z เนี่ยนะแล้วก็พวกอันเนี้ยนะพวกสกิลโมบิลิตี้อะไรทั้งหลายเนี่ยก็อยู่5ช่องส่วนอันนี้เนี่ยก็แล้วแต่ถ้าเป็นแบบซัพพอร์ตอย่างเงี้ยก็อาจจะใส่สกิลคูลดาวน์ซะแบบประมาณสักแบบ7-8อันอะไรอย่างนี้ก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่คาร์ดเหมือนกันอันนี้แนะนำว่าให้ไปดูคาร์ดไกด์เอานะฮะว่าคุณใส่อะไรบ้างเวลารีสกิลใหม่ของเจมนะฮะยิ่งเลเวลสูงเนี่ยจะยิ่งใช้ชิลลิ่งเยอะนะเวลาพวกจะเห็นผู้เล่นเก่าบางคนเนี่ยชิลลิ่งหมดเนี่ยเพราะว่าการรีเจมนะมันก็คือสุ่มมากฮะคือกดอย่างเงี้ยก็คือกดไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้สกิลที่อยากจะได้ซึ่งยิ่งสูงสูงนี่ก็รีทีละแบบ50,000-100,000อะไรเงี้ยคนส่วนใหญ่จะที่ไม่มีเชลลิงเนี่ยมักจะหมดกับการรีเจมนั่นแหละฮะส่วนเจมเนี่ยใส่ถ้าช่วงแรกเนี่ยใส่แค่เวล3ก็พอนะฮะพอสักพักเนี่ยใส่เวล5ส่วนเวล5เวล6เนี่ยเวล7เวล8เนี่ยเอาไว้ให้พวกรวยๆเขาใส่นะถ้าเราเหลือเนี่ยเราก็ไปขายได้
ขายในส่วนของบิดดิ้งนะฮะส่วนเราจะซื้อเนี่ยก็ส่วนดีเหมือนกันนะครับเจมส์สโตนขายได้ราคาดีนะฮะถ้ามันอยู่ที่เทียร์ของเราเนี่ยเนี่ยอย่างเวลเก้านี่ก็หลายหมื่นให้พวกรวยๆเขาใส่ครับเจมส์สูงๆเนี่ยเราใส่พอที่ที่แบบที่แค่พอใช้เนี่ยพอแล้วจริงๆเจมเนี้ยก็หมดแล้วขึ้นอยู่กับว่าอยากจะใช้อะไรอยากจะใส่เท่าไหร่ถ้ารวยก็ใส่เวลสูงหน่อยนะครับก็หมดแล้วกับเจมนะฮะเดี๋ยวยังไงไปต่อที่รูนกันเลยนะฮะเดี๋ยวมาต่อกันที่รูนนะฮะถ้าเรากดสกิลขึ้นมาเนี่ยฮะตรงด้านหลังของสกิลเนี่ยจะมีช่องกลมๆเนี่ยช่องนี้เป็นช่องของรูนเนี่ยโดยเราสามารถเอารูนที่เราหาได้เนี่ยไปใส่ในช่องข้างหลังได้เพื่อเพิ่มความสามารถของสกิลให้มันออกผลอะไรบางอย่างออกมาได้นะซึ่งเดี๋ยวอันเนี้ยไปที่เพจปาปูนิก้าจะดูดีกว่านะฮะว่ามันมีอะไรบ้างนี้นะฮะอันนี้เพจปาปูนิก้านะฮะซึ่งเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ให้ใน description นะกดตรง mice เนี่ยนะฮะแล้วก็รูนเลือกมาได้เลยนะรูนเนี่ยยิ่งเวลสุยิ่งขอหายากเนี่ยนะก็คือมันจะได้ค่าของรูนเนี่ยมากขึ้นนะฮะซึ่งหาได้จากไหนเนี่ยในปาปูนิก้าเนี่ยก็คือจะบอกหมดเลยว่าแต่ละอันเนี่ยหาจากไหนรูนเนี่ยอาจจะไม่ต้องรู้ทุกอันก็ได้เดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูว่าอันไหนเนี่ยสำคัญนะฮะมีเริ่มจากอันบนเลยแล้วกันนะ Conviction กับ Judgment เนี่ยนะฮะอันนี้ต้องใช้คู่กันก็คืออันคอนวิคชันเนี่ยจะทำให้มีโอกาสติดบัฟที่ตัวเองส่วนจัดเมนต์เนี่ยมีโอกาสใช้บัฟนั้นแล้วก็เพิ่มเป็นเพิ่มมานารีคอเวอรี่แล้วก็ลดสกิลคูลดาวน์นะคือถ้าเกิด2อันเนี่ยมีแค่อันเดียวเนี่ยไม่ต้องใส่อ๋ออีกอย่างนะฮะรูนเนี่ยแต่ละเซิร์ฟเนี่ยจะแปลไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นลองอ่านดูนะว่ามันใช่อันที่ผมอธิบายหรือเปล่านะไอ้ลดเอ็มอันนี้นะโฟกัสลดเอ็มพีเนี่ยผมว่าไร้สาระไม่ต้องสนใจมันหรอกเรทเนี่ยอันเนี้ยดีเพราะว่ามันทำให้เวลาติดเนี่ยจะมีโอกาสเวลาใช้สกิลเนี่ยจะมีโอกาสได้ Attack Speed แล้วก็ Movement Speed นะคือทำให้ตีไววิ่งไวอันเนี้ยดี Overwhelm อันนี้หลายคนจริงๆมันก็อธิบายไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าไหร่นะแต่ว่าไอ้เนี้ยคือเวลาที่บอสมีเบรกนะฮะเราใส่สกิลเนี้ยมันจะทำให้สกิลเบรกของเราอะลดเยอะขึ้นก็คือไอ้หลอดส้มๆนะลดเยอะขึ้นใช้เวลาตอนที่คุณไปเจอบอสที่ต้องเบรกคุณก็ใส่สกิลเนี้ยใส่สกิลเบรกของคุณเพิ่มเข้าไปแต่ถ้าเกิดไม่เจอบอสก็ไม่ต้องใส่เวลเนี่ยนะฮะอันนี้คือเพิ่มเก็บเกรดของคัสที่มีเกรดนะในตัว Z นั่นแหละอันนี้คือโคตรดีสำหรับคัสที่ต้องเก็บเกรดคือจำเป็นมากๆอันนี้นะบิดดิ้งอันนี้ก็เป็นอีกอันนี้คือโคตรดีเหมือนกันอันเนี้ยทุกตัวเนี่ยก็คือต้องมีนะไปหามาได้นะเดี๋ยวจะใส่อะไรยังไงผมบอกอีกทีนะเกลวินอันนี้ทำให้สกิลออกเร็วขึ้นไม่ใช่ลดคูลดาวน์นะพวกตัวที่มีสกิลที่ไล่นานๆชาร์จนานๆอันเนี้ยจับยันเข้าไปทำให้ออกเร็วขึ้นสกิลออกเร็ว follow up อันนี้คือใช้แล้วทำให้มีโอกาสลดคูลดาวน์ทั้งแผงสกิล8อันของเรานะฮะอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันสำหรับตัวที่มีคูลดาวน์มันติดเยอะๆ Guardian อันนี้ใช้เฉพาะบางคลาสอย่างเช่นอาคาน่าหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้พีเลฟายอันนี้ก็ดีเหมือนกันอันนี้คือล้างบัฟแต่ว่าวิธีได้มาเนี่ยต้องไปทำสมุดนะฮะสมุดเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูต้องทำสมุดตัว N เนี่ยนะให้ได้100%เนี่ยห้าเมืองนะก็คือลำบากมากส่วนใหญ่ไม่มีใช้หรอกฮะก็คืออันเนี้ยข้ามไปเลยนะครับรูนเนี่ยนะฮะเราจะสามารถใส่ได้8อันเท่านั้นซึ่งสำหรับคลาสที่มีมากกว่า8สกิลเนี่ยก็คือจะใส่ได้แค่8อันนะฮะก็อดไปนะฮะ
เราจะใส่อะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวผมอธิบายเอาแบบซิมเพิลง่ายๆที่สุดนะฮะอย่างแรกเนี่ยเราใส่บิดดิ้งกับสกิลที่คูลดาวน์น้อยที่สุดนะเพราะว่ารูนบิดดิ้งเนี่ยทำให้บิดดิ้งติดกับบอสซึ่งเราต้องการให้บิดดิ้งเนี่ยอยู่กับบอสนานๆนะเราใส่กับสกิลที่คูลดาวน์น้อยอย่างเงี้ยนะผมใส่สองคือใส่รูนสปีดนะให้เราถ้าที่นานๆเราอยากให้มันออกไวๆเนี่ยเราก็ใส่อันเนี้ยสองแล้วนะสามสำหรับตัวที่มีเกจชาร์จเกจทั้งหลายเนี่ยเอารูนที่เพิ่มเก็บเกจเนี่ยนะฮะไปใส่สกิลที่มีหน้าตาประมาณเนี้ยนะสกิลที่มีที่เพิ่มการเก็บเกจของเราอันนี้ขึ้นอยู่กับไทพอร์ตของคุณนะว่าอันไหนคุณก็ใส่ไปประมาณ2สกิลหรือ3สกิลเท่าที่พอใจนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณมาใส่รูนคอนติเนียกับรูนแมกเนตคือรูนลดคูลดาวน์กับรูนเพิ่มสปีดของเราอันนี้ก็คือแค่นี้เลยฮะง่าย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 สุดๆคือแค่นี้ส่วนสำหรับใครที่มีคอนวิคชั่นมีรูนคู่หูนะนะอันนี้ผมไม่มีนะฮะแต่ว่าวิธีใส่ก็คล้ายๆกันนะเริ่มจากเริ่มใส่บิดดิ้งก่อนอันนี้สำผมว่าสำคัญที่สุดเพราะให้ดาเมจเยอะมากแล้วคุณก็ใส่รูนคู่หูสองอันนั้นฮะลดเอเพิ่มมานาลดคูลดาวน์นะฮะรูนจัดเมนที่เป็นบัฟตัวเองนั่นแหละสองอันใส่รูนเกลเพิ่มแล้วที่เหลือคุณก็ใส่รูนเก็บเกจหรือรูนเพิ่มสปีดเพิ่มคูดะเอลดคูดาวเนี่ยนะฮะจริงๆเนี่ยก็แค่นี้เลยฮะเพราะว่ามันไม่ได้ยากมากคือถ้าเกิดลองใส่ไปสักตัวสองตัวเราก็จะพอจะเข้าใจก็ง่ายแล้วรูนเนี่ยเวลาเราใส่ทีเราก็ใส่จนลืมเพราะว่าเราคิดครั้งเดียวเราลืมไปเลยว่าเราเคยใส่จนกว่าคุณจะได้ไอ้รูนอะไรที่สวยกว่าเอสูงกว่าหรือรูนที่คุณยังไม่มีแล้วคุณมาจัดเซตใหม่ก็นี่ก็จบแล้วนะฮะสำหรับคลิปอธิบายรูนแล้วก็อธิบายเจมนะฮะถ้ายังไงใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะฮะยังไงไว้เจอกันอีกทีคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ